สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในวันจันทร์ที่15มิถุนายน2558กับผมกิตติกรณัฐวงศ์ครับในวันนี้นะครับเราจะนำคุณผู้ชมไปรับชมปรากฏการณ์ใหม่เพื่อสร้างสรรค์สังคมพุทธศาสนาให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับด้วยผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับโดยวันนี้จะนำเสนอ1ใน5ผลงานที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ยังได้รับเลือกให้เข้าแสดงในงานสัมมนานานาชาติมจร.ครั้งที่1จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามชมได้กับคุณดารณีโตรื่นในช่วงของโต๊ะข่าวอีทีวีได้เลยครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของโต๊ะข่าว ETV กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะทางรายการโต๊ะข่าว ETV ได้รับเกียรติจากท่านเจ้าคุณพระเมธีวรยานพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านยังเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ท่านให้เกียรติมาสนทนาธรรมเกี่ยวกับงานวิจัยคัมภีร์ปรมัตถมัญชุษาวิสุทธิมรรคมหาดีกาค่ะนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรค่ะก่อนที่เราจะมาร่วมสนทนาธรรมนะคะขอเรียนถามท่านพระอาจารย์ค่ะเกี่ยวกับการงานวิจัยคัมภีร์ปรมัตถมัญชุษาวิสุทธิมรรคมหาดีกาว่ามีที่มาเป็นอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรคะเจริญพรคัมภีร์ปรมัตถมัญชุษาเป็นคัมภีร์ที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคัมภีร์นี้พูดถึงคัมภีร์พุทธบริษัทคนทั้งหลายทั่วไปก็มองว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเหมือนกับว่าเป็นหนังสือที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคนธรรมดาสามัญนี่การที่จะไปอ่านหนังสือหรือว่าคัมภีร์นี่ก็คงจะเป็นเรื่องยากเพราะจะต้องผ่านกระบวนการศึกษาภาษาโดยเฉพาะภาษาบาลีแล้วก็เข้าใจในหลักของภาษาได้เป็นอย่างดีก่อนที่จะไปอ่านคัมภีร์ฉะนั้นคำว่าคัมภีร์จึงมีความหมายหลายประการด้วยกันถ้าในความหมายที่เป็นนามเราอาจจะหมายถึงหนังสือเป็นที่บรรจุหลักคำสอนในแต่ละศาสนาหรือว่าบันทึกคำสอนบันทึกพระเวทในศาสนาต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วคัมภีร์จึงเป็นหนังสือที่มีการบันทึกไว้อย่างเป็นระเบียบแบบแผนแต่ถ้าพูดถึงความหมายในเชิงคุณนามก็อาจจะหมายถึงความละเอียดความลึกซึ้งเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าคัมภีรภาพความละเอียดลึกซึ้งคัมภีรญาณญาณอันลึกซึ้งอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความหมายของคัมภีร์จึงหมายถึงหนังสือเป็นที่บันทึกคำสอนสำคัญในทางพระพุทธศาสนาหรือแม้กระทั่งในศาสนาอื่นๆอีกด้วยคัมภีร์ปรมัตถมัญชุษาหมายถึงอะไรคำว่าปรมัตถมัญชุษามาจากคำสองคำก็คือปรมัตถะกับมัญชุษาปรมัตถะหมายถึงประโยชน์อย่างยอดเยี่ยมหรือประโยชน์อย่างยิ่งส่วนมัญชุษาหมายถึงตู้หรือหีบเป็นที่เก็บวัตถุสิ่งของแต่เมื่อสองคำนี้มารวมเข้ากันเป็นปรมัตถมัญชุษาจึงหมายถึงตู้สำหรับเก็บหรือบรรจุพระธรรมที่มีความสำคัญพระธรรมอย่างยอดเยี่ยมในทางพระพุทธศาสนาหรืออาจจะหมายถึงอภิธรรมเลยก็ได้นี่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่มีความสำคัญฉะนั้นปรมัตถมัญชุษาจึงหมายถึงตู้คัมภีร์เป็นที่บรรจุปรมัตถธรรมส่วนคำว่าวิสุทธิมรรคมหาดีกาเป็นการบอกถึงลำดับชั้นของคัมภีร์คัมภีร์ในทางพระพุทธศาสนาจะมีความสำคัญลดหลั่นกันลงไปตามลำดับแรกเริ่มเดิมทีเรียกว่าคัมภีร์พระไตรปิฎกหรือว่าคัมภีร์พระบาลีเป็นที่บรรจุคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา
ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะ45พรรษาในการประกาศพระพุทธศาสนาแต่พอเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งการที่จะศึกษาพระไตรปิฎกให้เข้าใจได้อย่างชัดเจนและละเอียดถูกต้องก็เป็นเรื่องยากด้วยว่าสติปัญญาของคนก็แตกต่างกันออกไปจึงมีอาจารย์รุ่นหลังๆได้มาอธิบายขยายความพระไตรปิฎกเขียนคัมภีร์ขึ้นมาเรียกคัมภีร์นั้นว่าอรรถกถาผู้ที่แต่งคัมภีร์อรรถกถาก็เลยได้ชื่อว่าอรรถกถาจารย์พอนานไปอีกสักระยะหนึ่งคัมภีร์หรือว่าหลักธรรมที่เขียนไว้ในคัมภีร์อรรถกถาคนรุ่นหลังก็จะมาศึกษาเข้าใจยากจึงต้องมีอาจารย์อีกรุ่นหลังขึ้นมาอธิบายขยายความผู้ที่มาอธิบายขยายความคัมภีร์อรรถกถาเขาเรียกว่าพระดีกาจารย์คัมภีร์นั้นจึงถูกเรียกว่าเป็นคัมภีร์ดีกาการที่ปรมัตถมัญชุสาได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาดีกาซึ่งนอกเหนือจากคำว่าดีกาเฉยๆพระปราชญ์ทั้งหลายพิจารณาเห็นแล้วว่าคัมภีร์ปรมัตถมัญชุสาที่พระธรรมปาละเป็นผู้แต่งขึ้นมานั้นเป็นคัมภีร์ที่อธิบายวิสุทธิมรรคได้อย่างละเอียดลึกซึ้งให้มีความเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นฉะนั้นสมควรที่คัมภีร์ปรมัตถมัญชุสาจะได้รับการยกย่องว่าเป็นระดับมหาดีกาอันนี้ก็คือที่มาของคำว่าปรมัตถมัญชุสาวิสุทธิมรรคมหาดีกาเป็นการบอกถึงความหมายของคัมภีร์และเป็นการบอกถึงลำดับชั้นของคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาเจริญพรค่ะสำหรับการวิจัยในครั้งนี้นะคะท่านพระอาจารย์ได้วิเคราะห์เนื้อหาของคัมภีร์ปรมัตถมัญชุสาวิสุทธิมรรคมหาดีกาอย่างไรคะเจริญพรสำหรับคัมภีร์ปรมัตถมัญชุสานั้นถือว่าเป็นคัมภีร์ที่มีความละเอียดลึกซึ้งมีเนื้อหาสาระที่มากพอสมควรฉะนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงต้องมีการศึกษาในหลายๆด้านด้วยกันเริ่มตั้งแต่การศึกษาคัมภีร์ที่เป็นต้นแบบก็คือคัมภีร์วิสุทธิมรรคที่พระพุทธโฆสาจารย์ท่านได้แต่งขึ้นไว้ประมาณปีพุทธศักราช956ต้องดูคัมภีร์นั้นเป็นแบบฉบับก่อนว่าพระพุทธโฆสาจารย์ได้แต่งคัมภีร์วิสุทธิมรรคขึ้นมาเป็นอย่างไรแล้วก็ไปดูในคัมภีร์ปรมัตถมัญชุสาที่พระธรรมปาระท่านได้อธิบายคัมภีร์วิสุทธิมรรคขึ้นมาอีกทีหนึ่งเป็นการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นการอธิบายในแต่ละประเด็นหรือว่าศัพท์บางศัพท์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ต้องไปสำรวจตรวจดูแม้กระทั่งว่าคัมภีร์ปรมัตถมัญชุสาที่มีปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้มีกี่ฉบับหรือว่าพิมพ์ออกมาแต่ละฉบับที่พิมพ์ออกมามีความเหมือนความแตกต่างกันอย่างไรและที่สำคัญก็คือว่าต้องไปดูคัมภีร์อื่นที่มีเนื้อหาสาระสัมพันธ์กันกับคัมภีร์ปรมัตถมัญชุสานั่นหมายความว่าในเมื่อคัมภีร์ปรมัตถมัญชุสาเป็นคัมภีร์ที่อธิบายวิสุทธิมรรคก็มีนักปราชญ์รุ่นหลังๆได้มาแต่งคัมภีร์ที่อธิบายวิสุทธิมรรคอีกเช่นเดียวกันเช่นคัมภีร์สังเขปัฏฐะโชตนีวิสุทธิมรรคจุลดีกาคัมภีร์วิสุทธิมรรคคันถีซึ่งคัมภีร์เหล่านี้ก็เป็นคัมภีร์ที่อธิบายคัมภีร์วิสุทธิมรรคเช่นเดียวกันแต่ว่ารูปแบบในการอธิบายคัมภีร์จะแตกต่างกันออกไปปรมัตถมัญชุสาวิสุทธิมรรคมหาดีกานี้เป็นการอธิบายอย่างละเอียดลึกซึ้งเรียกว่าครอบคลุมเกือบทุกประเด็นโดยเฉพาะในภาคส่วนของการปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทส่วนสังเขปปัฏฐะโชตนีชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสังเขปเป็นการอธิบายโดยย่อเฉพาะในประเด็นที่มีความสำคัญเท่านั้นเองหรือว่าประเด็นที่อาจจะทำให้คนผู้ศึกษาเข้าใจคลาดเคลื่อนก็นำมาอธิบายให้ชัดเจนมากขึ้นส่วนวิสุทธิมรรคคันถีก็เป็นการอธิบายเฉพาะปมที่เป็นปัญหาที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือที่ทำให้ผู้ศึกษาไม่เข้าใจได้อย่างถูกต้องท่านก็นำมาอธิบายขยายความอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นในการศึกษาวิจัยคัมภีร์วิสุทธิมรรคจึงต้องมีการเตรียมการในหลายๆด้านด้วยกันและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่จะทำวิจัยคัมภีร์ปรมัตถมัญชุสาได้จะต้องมีความเข้าใจในภาษาบาลีได้ดีในระดับหนึ่ง
เพราะว่าต้นฉบับเป็นภาษาบาลีแม้จะมีผู้แปลออกมาเป็นภาษาไทยเราก็ต้องไปตรวจสอบตามหลักของภาษาอีกทีหนึ่งว่าถูกต้องตามที่ท่านแปลมาหรือว่าตามที่คัมภีร์ต้นฉบับก็คือวิสุทธิมรรคท่านได้อธิบายไว้หรือเปล่าเจริญพรพระอาจารย์คะสำหรับการที่พระอาจารย์ได้ศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์นี้ประชาชนทั่วไปล่ะคะถ้าสนใจจะสามารถเข้ามาศึกษาคัมภีร์แบบนี้ได้ยังไงบ้างคะเนื่องจากว่าเป็นคัมภีร์ที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาและก็เป็นคัมภีร์ที่มีเนื้อเป็นคัมภีร์ที่มีเนื้อหาสาระละเอียดแล้วก็มีเป็นจำนวนมากสำหรับประชาชนทั่วไปหากเกิดความสนใจอยากจะศึกษาคัมภีร์ปรมัตถมัญชุสาก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าคัมภีร์ปรมัตถมัญชุสานั้นเป็นคัมภีร์ที่อธิบายครอบคลุมหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไว้ครบถ้วนโดยเฉพาะในเรื่องของไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเป็นกระบวนการพัฒนาเพื่อให้คนได้ศึกษาและปฏิบัติจะได้นำไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งตัวนี้แหละจะทำให้เราดับความทุกข์ได้เป็นกระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในอัตถกถาฎีกาหรือในคัมภีร์ทั้งหลายทั้งปวงในทางพระพุทธศาสนาเมื่อพุทธบริษัทสนใจอยากจะศึกษาคัมภีร์นี้อาจจะมองว่ามันยากเกินไปที่สติปัญญาความรู้ความเข้าใจของเราจะไปศึกษาคัมภีร์ปรมัตถมัญชุสาให้เข้าใจได้แต่ก็มีวิธีง่ายๆก็คือว่าเรามีความสนใจในเรื่องอะไรเช่นสนใจอยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศีลอยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสมาธิหรือว่าสนใจอยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปัญญาก็ให้ไปศึกษาในประเด็นที่เรามีความสนใจก่อนคือไม่จำเป็นต้องไปศึกษาทั้งหมดทีเดียวไม่ใช่ว่าศึกษาตั้งแต่ต้นจนจบศึกษาแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอีกเพราะฉะนั้นก็ไปเจาะเป็นประเด็นว่าเราสนใจอยากจะรู้ในเรื่องไหนก่อนอันดับแรกเช่นบางท่านอาจจะอยากจะรู้ในเรื่องของศีลว่าศีลของพระศีลของโยมหรือแม้กระทั่งศีลที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นอย่างไรก็มาดูมาศึกษาในกระบวนการของศีลให้ครบถ้วนแบบนี้ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์มากสำหรับผู้ศึกษาในส่วนของสมาธิปัญญาก็เช่นเดียวกันนี่หมายความว่าถ้าเราสนใจในประเด็นไหนเราก็มาศึกษาในประเด็นนั้นอีกประการหนึ่งก็คือว่าคนที่จะมาศึกษาคัมภีร์ปรมัตถมัญชุสาถ้าหากว่ามีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นเบื้องต้นแล้วเมื่อมาศึกษาก็จะทำให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นเพราะว่าพูดถึงเรื่องของศีลสมาธิปัญญาพูดถึงเรื่องของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทซึ่งก็เป็นหลักคำสอนที่มีปรากฏอยู่โดยทั่วไปเพียงแต่ว่าหลักธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปรมัตถมัญชุสานั้นมีความละเอียดลึกซึ้งอธิบายขยายความให้ชัดเจนมีการยกอุปมาอุปไมยให้เห็นว่าการปฏิบัติในลักษณะแบบไหนถึงจะถูกต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะทำให้ผู้ปฏิบัติได้รับอานิสงส์ของการปฏิบัติอย่างแท้จริงเจริญพรค่ะสำหรับการศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์นี้นะคะมีความแตกต่างยังไงบ้างสำหรับการทำงานวิจัยอย่างอื่นนะคะโดยทั่วไปงานวิจัยหลักๆ ก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คืองานวิจัยเชิงคุณภาพกับงานวิจัยเชิงปริมาณในการวิจัยคัมภีร์ปรมัตถมัญชุสาก็จะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพหมายความว่าเป็นการศึกษาเกี่ยวกับหลักคัมภีร์ปรมัตถมัญชุสาโดยเฉพาะเป็นการศึกษาในเชิงลึกว่าการอธิบายหลักธรรมที่พระธรรมปาละท่านได้อธิบายไว้นั้นท่านมีแนวเทคนิคมีวิธีการอธิบายยังไงให้มันแตกต่างไปจากคัมภีร์ต้นฉบับก็คือคัมภีร์วิสุทธิมรรคและแนวทางในการอธิบายของท่านนั้นเป็นยังไงบริบทของสังคมในที่ที่ท่านเขียนคัมภีร์ขึ้นมาเป็นยังไงท่านสามารถนํายกมาเป็นตัวอย่างประกอบการอธิบายหลักธรรมได้เพราะฉะนั้นการทำวิจัยเชิงคุณภาพก็ค่อนข้างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคัมภีร์เป็นอย่างมากไม่ว่าคัมภีร์พระไตรปิฎกคัมภีร์อัตถกถาคัมภีร์ฎีกาแม้กระทั่งว่า
คัมภีร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับคัมภีร์วิสุทธิมรรคเราก็ต้องไปศึกษาค้นคว้าเพื่อนำมาเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนและความเหมือนและความต่างฉะนั้นการที่จะศึกษาแนวคัมภีร์ได้ก็อย่างที่บอกแล้วว่าจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของภาษาบาลีบ้างเพราะว่าถ้ารู้ในด้านภาษาบาลีจะช่วยให้การวิจัยนั้นง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้งานวิจัยของเรานั้นมีคุณภาพมากขึ้นถามว่าต่างไหมกับงานวิจัยแบบอื่นๆถ้างานวิจัยแบบอื่นๆเช่นงานวิจัยเชิงปริมาณหรืองานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองหรือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์สมัยใหม่ในปัจจุบันอันนี้ก็จะมีความหลากหลายเป็นการประยุกต์หลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาใช้กับสังคมปัจจุบันและวิธีการวิจัยก็อาจจะมีการสอบถามสำรวจความคิดเห็นไปสัมภาษณ์หรือมีการโฟกัสกลุ่มอะไรเพื่อที่จะให้ได้ความเข้าใจความรู้ในประเด็นที่เราทำการวิจัยได้อย่างถูกต้องชัดเจนและที่สำคัญก็คือว่าต้องเป็นไปตามกรอบของวิธีการทำวิจัยก็จะมีความแตกต่างกันในลักษณะเช่นนี้เหตุใดที่พระอาจารย์ถึงสนใจที่จะศึกษาคัมภีร์ปรมัตถมัญชุสาวิสุทธิมรรคมหาดีกาคะการทำวิจัยคัมภีร์ปรมัตถมัญชุสาวิสุทธิมรรคมหาดีกาก็เกิดขึ้นจากความสนใจที่อยากจะศึกษาหลักคำสอนให้ละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นด้วยความที่ว่าเป็นผู้ที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาภาษาบาลีมาบ้างเคยศึกษาเล่าเรียนในบาลีมาเป็นเวลาหลายปีฉะนั้นเราก็คิดว่าจะเอาความรู้ด้านภาษาบาลีมาต่อยอดกับการทำวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิตอย่างไรประกอบกับการได้รับคำแนะนำว่าเนื่องจากว่ามีความรู้ในท่านภาษาบาลีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ควรที่จะทำงานวิจัยที่มันเกี่ยวข้องกับคัมภีร์ให้มีความละเอียดลึกซึ้งและที่สำคัญคนส่วนมากก็ไม่ค่อยนิยมทำกันก็ให้ไปทำไปดึงสาระสำคัญที่มีอยู่ในคัมภีร์นั้นออกมาแล้วมาอธิบายให้คนทั้งหลายได้เข้าใจได้เห็นความสำคัญของคัมภีร์แต่ละฉบับคัมภีร์แต่ละเล่มว่ามีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไรจากนั้นก็เกิดจากความสนใจอยากจะศึกษาให้มีความละเอียดและก็ชัดเจนมากขึ้นและอีกประการหนึ่งก็คือว่าต้องการที่จะอธิบายให้กับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของคัมภีร์นี้ได้หันมาสนใจคัมภีร์ในทางพระพุทธศาสนามากขึ้นค่ะพระอาจารย์คะหลังจากการสัมมนาวิชาการนานาชาติงานวิจัยชิ้นนี้ได้มีผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะคือในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดขึ้นครั้งที่1เมื่อช่วงสัปดาห์วิสาขะที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นความหลากหลายในทางวิชาการจะเห็นว่าผู้ที่มานำเสนอบทความทางวิชาการในครั้งนั้นก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นที่น่าสนใจและที่สำคัญก็คือว่าไม่ได้จำกัดเฉพาะในประเทศไทยหากแต่มีนานาชาติที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาก็ได้นำบทความมาเสนอในเวทีสัมมนาวิชาการนานาชาติครั้งที่1เมื่อได้นำงานวิจัยชิ้นนี้ไปเสนอในเวทีสัมมนาวิชาการนานาชาติครั้งที่ผ่านมาก็ทำให้คนทั้งหลายที่ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของคัมภีร์เกิดความสนใจอยากจะรู้ว่าคัมภีร์ในทางพระพุทธศาสนามีลำดับขั้นตอนอย่างไรและแต่ละคัมภีร์มีความสำคัญเป็นอย่างไรนั่นก็คือเป็นการกระตุ้นให้พุทธบริษัททั้งหลายหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับคัมภีร์ในทางพระพุทธศาสนาแม้ว่าคัมภีร์ปรมัตถมัญชุสาจะเป็นคัมภีร์ในระดับขั้นมหาดีกาก็ตามแต่ก็มีความเกี่ยวเนื่องไปหาคัมภีร์อัตถกถาเกี่ยวเนื่องไปหาคัมภีร์พระไตรปิฎกและก็เกี่ยวเนื่องไปหาคัมภีร์อื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนสนใจอยากจะมาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของคัมภีร์แม้กระทั่งว่าผู้ที่อยู่ในวงการพุทธศาสนาเอง
ที่ยังไม่มีความเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวกับคัมภีร์ก็อยากที่จะมาศึกษาดูว่าคัมภีร์ในทางพระพุทธศาสนานั้นมีคัมภีร์อะไรบ้างที่น่าสนใจคัมภีร์อะไรบ้างพอที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การนำไปเผยแผ่แก่การนำไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์ฉะนั้นในการสัมมนาวิชาการนานาชาติที่ผ่านมาก็ได้ทำให้คนทั้งหลายได้หันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของคัมภีร์ในทางพระพุทธศาสนามากขึ้นเจริญพรสำหรับผู้ที่สนใจคัมภีร์นี้นะคะที่เป็นประชาชนทางบ้านที่ชมรายการอยู่อยากให้ท่านพระอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆสักเล็กน้อยค่ะในคัมภีร์ปรมัตถมัญจุสามันก็จะมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอยู่มากมายหลายประเด็นด้วยกันถ้าที่อาตมาได้ทำวิจัยไว้ก็มีอยู่ในส่วนของศีลก็มีในส่วนของสมาธิก็มีและในส่วนของปัญญาก็มียกตัวอย่างง่ายๆเช่นในเรื่องการอธิบายเกี่ยวกับการรักษาศีลหรือว่าการสมาทานศีลที่พระธรรมปาละท่านได้อธิบายไว้ในคัมภีร์ล่าจะมองว่าระหว่างศีลกับธรรมอะไรมีความสำคัญกว่ากันบ้างก็บอกว่าจะต้องมีศีลก่อนหรือว่าศีลมีความสำคัญกว่าธรรมะก่อนที่จะไปปฏิบัติธรรมก็ต้องมีศีลก่อนในคัมภีร์เล่มนี้ท่านก็ได้อธิบายว่าก็ไม่ใช่เสมอไปว่าศีลจะต้องมีมาก่อนเพราะสิ่งที่จะมามีมาก่อนศีล นั้นก็คือธรรมะคนถ้ามีธรรมก็จะก่อให้เกิดการรักษาศีลการปฏิบัติตามศีลเองอย่างเช่นในศีล5ข้อเริ่มตั้งแต่ปานาติปาตาเวรมณีเป็นต้นไปถ้าเราไม่มุ่งที่จะรักษาศีล5เราก็สามารถปฏิบัติตามหลักธรรมได้โดยเฉพาะเรื่องของหิริกับโอตตัปปะหิริคือความละอายละอายต่อบาปส่วนโอตตัปปะก็คือความเกรงกลัวต่อบาปคำว่าละอายต่อบาปนั้นหมายความว่าเรามองเห็นว่าบาปนั้นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่อยากจะไปแตะต้องไม่อยากจะไปสัมผัสเพราะจะทำให้เราสกปรกโสโครกไปด้วยเหมือนกับเห็นของที่ไม่สะอาดไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องไม่อยากจะไปแตะต้องเกรงว่าเราจะสกปรกขึ้นเหมือนกับของสิ่งนั้นลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นหิริส่วนโอตตัปปะก็คือความเกรงกลัวต่อบาปมองเห็นว่าถ้าไปทำบาปจะได้รับโทษติดตามมาเหมือนคนที่ไปจี้ไปปล้นไปฆ่าคนอื่นก็เกรงว่าตัวเองนั้นจะถูกจับได้และไปจำคุกอยู่ในห้องขังห้องตารางอะไรต่อไปก็ว่ากันไปโอตตัปปะจึงเหมือนลักษณะการเห็นก้อนหินที่มีความร้อนหรือว่าเหล็กที่ถูกไฟเผาแล้วเราไม่อยากไปจับต้องไปอยากสัมผัสด้วยที่เราคิดว่าถ้าเราไปจับต้องสัมผัสก็จะทำให้เรานั้นได้รับอันตรายจากการที่เอามือไปสัมผัสเหล็กร้อนอันนี้ก็คือลักษณะของโอตตัปปะถ้าเรามีหิริกับโอตตัปปะก็จะก่อให้เกิดศีลไปโดยอัตโนมัติปานาติบาตเราก็ไม่อยากไปทำร้ายทำลายไปเบียดเบียนชีวิตของบุคคลอื่นอทินนาทานเราก็ไม่อยากทำเพราะอะไรเรามีความละอายใจเรามีความเกรงกลัวกาเมสุมิจฉาจารไม่อยากประพฤติผิดมุสาวาทก็ไม่อยากล่วงละเมิดความผิดทางวาจาสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาก็เช่นเดียวกันหรือถ้าเรามีศีลก็จะก่อให้เกิดธรรมเช่นตามที่ปรากฏในคัมภีร์ปรมัตถมัญจุสาถ้าจะก้าวขึ้นมาถึงขั้นสมาธิขั้นปัญญาเบื้องต้นก็จะต้องมีศีลก่อนศีลก็คือการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้เพื่อให้เรานั้นมีความสะอาดหมดจดทางด้านกายวาจาและใจเมื่อไปปฏิบัติสมาธิก็จะทำให้ได้ผลเร็วเกิดการรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดตามความเป็นจริงคือบรรลุถึงขั้นมีปัญญาท้ายที่สุดก็จะใช้ปัญญานี่แหละเป็นตัวดับความทุกข์ได้ฉะนั้นตัวอย่างง่ายๆดังที่ได้กล่าวมาก็คือศีลกับธรรมเป็นสิ่งที่อิงอาศัยซึ่งกันและกันไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ดังที่เราทั้งหลายได้ยินว่าศีลธรรมศีลธรรมต้องอยู่คู่กับโลกศีลธรรมต้องเป็นเครื่องรักษาโลกไว้
ถ้าโลกนี้ไม่มีศีลธรรมก็ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ต่อไปได้เจริญพรในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าคุณนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมสนทนาธรรมเกี่ยวกับคัมภีร์ปรมัตถมัญจุสาวิสุทธิมรรคมหาดีกาเชื่อมั่นเหลือเกินนะคะคุณผู้ชมทางบ้านจะได้รับประโยชน์จากคัมภีร์นี้และได้รับฟังเกี่ยวกับธรรมะในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของช่วงโต๊ะข่าวอีทีวีแล้วค่ะช่วงหน้ากลับไปทางสถานีดิฉันดารณีโตรื่นพร้อมด้วยทีมงานโต๊ะข่าวอีทีวีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ